นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหากรุณิโกนาโถตถาคตบักวันพุทธะปัจเจกพุทธะอารหันตบูริสัตวะพระรัตนาบูริสัตวะดรบีอเมกานโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังฆายะสัมเจนัมเกสัมปานังโลเจเจตาเจตาวะเสสงทดมงเทกปายโชเกกโลคุณโดโสอามิโตโฟอัมมานิเปเมหุมกับถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนด้วยความเคารพอย่างสูงกับถวายความเคารพพระอาจารย์พระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอัมพรชุตินทโรกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์นรินทร์โทนะครับแล้วก็ขอแสดงความนับถือพระอาจารย์วงหรือด็อกเตอร์วงกิตติวุฒโธพระภิกษุชาวเวียดนามที่ร่วมจำพรรษาด้วยกันณวัดพุทธปัญญาขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาอาตมาภาพพระนรงค์อุทธิเมธีวันนี้ก็แสดงธรรมเนื่องในวันพระธรรมสวรรณะหรือธรรมสมโพธิ์นะครับจากวัดพุทธปัญญาเมืองฟูโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเวลาตอนนี้ก็4 ทุ่มประมาณ6นาทีนะครับทีนี้ก็ขอบคุณนะสำหรับพระธรรมทูตรุ่นที่30หรืออาจจะมีรุ่นพี่ด้วยที่เข้ามาติดตามณช่วงเวลาที่กระผมได้แสดงธรรมะแล้วก็ขณะเดียวกันเข้ามาติดตามเพจวัดพุทธปัญญาก็ต้องขอบคุณท่านสาธมิกครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆพระธรรมทูตรุ่น30ทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ในยุโรปแล้วก็อยู่ในญี่ปุ่นในอินเดียเป็นต้นนะครับก็ขอบคุณมากที่มาติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจในการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยกันนะครับวันนี้กระผมหรืออาตมาภาพก็จะพูดเรื่องความว่างนะครับเรื่องความว่างนี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็เน้นย้ำแล้วก็ดูเหมือนให้ความสำคัญอยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะว่าเวลาที่ท่านแสดงธรรมหรือท่านพูดธรรมะเนี่ยท่านพูดเรื่องความว่างเยอะมากนะครับที่วัดพุทธปัญญาของเราเนี่ยก็มีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องความว่างที่อาจารย์พุทธทาสได้ค้นคว้ารวบรวมมาจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสซึ่งปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกวันนี้อาตมาก็ไปค้นมาเท่าที่เจอเนี่ยมีอยู่ประมาณ3เล่มนะอีกเล่มหนึ่งไม่ได้นำมาผมเล่มใหญ่มากก็เลยนำมาเฉพาะ2เล่มนี้ก่อนนะเล่มแรกก็เป็นเล่มเรื่องความว่างที่พระพุทธเจ้าตัดเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆนะครับอันนี้ก็โชว์ให้เห็นว่าเผื่อญาติโยมหรือท่านใดมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องความว่างก็ไปหาอ่านจากเล่มนี้นะฮะเรื่องความว่างที่พระพุทธเจ้าตัดนะครับแล้วก็อีกเล่มก็คือว่างตามหลักพระพุทธศาสนาเล่มนี้ก็ท่านพระอาจารย์พุทธทาสท่านได้รวบรวมมาวัดพุทธปัญญาก็ได้
สะสมเก็บไว้เพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาจิตฝึกฝนปัญญากันต่อไปนะครับในขณะเดียวกันก็มีเล่มที่พูดถึงเรื่องความว่างซึ่งไม่ได้พูดแค่เฉพาะเถรวาทแต่พูดถึงมหายานด้วยก็ปรากฏอยู่ในเล่มนี้นะครับชื่อหนังสือเรื่องหนึ่งศาสดาหลายสายธรรมนะครับหรือท่านใดไม่ถนัดในการอ่านภาษาไทยก็ไปอ่านภาษาอังกฤษได้นะครับมีหนังสือเล่มนี้ซึ่งตีพิมพ์ออกมาแล้วนะครับหรือท่านใดไม่ชอบอ่านนะอยากไปฟังเรื่องความว่างเนี่ยก็ลองคลิกเข้าไปฟังแล้วเสิร์ชเข้ามาใน YouTube นะครับพิมพ์ว่า One Teacher Many Traditions นะครับภาษาไทยนี่เราแปลว่าหนึ่งศาสดาหลายสายธรรมคนที่มาร่วมแปลหนังสือเล่มนี้นี่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สมหวังแก้วภูฟองนะครับอาจารย์สมหวังก็สอนอยู่ที่มหาลัยเชียงใหม่นะครับภาควิชาปรัชญานะครับแล้วก็มีทีมงานแปลที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอยู่อีกหลายท่านนะครับอยู่อีกหลายท่านนะครับแต่หลักๆที่นึกได้ตอนนี้คือความแปลจากท่านโยมอาจารย์สมหวังแก้วผู้ฟองนะครับหรือศาสตราจารย์ดร.สมหวังแก้วผู้ฟองนะที่เป็นอดีตเรียนธรรม9ประโยคนะครับจากวัดประยุงสาวาทนะครับแล้วท่านจบบรรลุฮินดูยูนิตี้วาราณสีจากประเทศอินเดียนะครับแล้วก็คุณนายนานาควชระได้แปลเล่มนี้ไว้นะครับถือว่าสวยงามมาเดียวนะครับก็ในเล่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องความว่างซึ่งปรากฏอยู่ในฝ่ายมหายานด้วยนะครับในเถรวาทด้วยในเถรวาทก็จะพูดถึงพระสูตรต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับในส่วนมหายานก็จะพูดถึงงานของท่านมัทธยมิกะโดยเฉพาะในงานในส่วนของมูลมัทธยกะการิกานะครับซึ่งเป็นสโลกมูลฐานว่าด้วยทางสายกลางนะครับอันนี้แนะนำหนังสือก่อนเผื่อว่าท่านใดสนใจที่จะไปอ่านไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่อาตมาหรือกับผมพูดไว้แล้ววันนี้นะครับทีนี้ในทางปฏิบัติของฝ่ายมหายานเนี่ยเขาก็มหายานนี่รวมเข้าใจว่ารวมถึงมหายานแบบตันตระด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อพูดถึงความว่างในมิติของมัทธยมิกะโดยเฉพาะในเรื่องของมูลมัทธยกะการิกาเนี่ยนะครับองค์ทารายลามะเนี่ยเทศเรื่องนี้อยู่หลายครั้งตัวดามาภาพอยู่ที่ประเทศอินเดียประจำอยู่ที่เมืองดารัมชาลาหรือธรรมศาลาประเทศอินเดียเนี่ยธรรมะเข้าฟังองค์ทารายลามะไม่ต่ำกว่า9ครั้งนะครับแล้วหลายครั้งท่านพูดถึงเรื่องของมูลมัทธยการิกานะครับซึ่งเป็นงานหรือเป็นสโลกของท่านนาคราชุนนะครับปกติแล้วเมื่อพูดถึงมัทธยมิกะเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากหมายถึงว่าการศึกษาเรื่องมัทธยมิกะการศึกษาท่านนาคราชุนซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวข้องกับทางสายกลางเนี่ยมีอิทธิพลมากในการศึกษาของนิกายพุทธศาสนาวัชรยานโดยเฉพาะนิกายเกลุกปะนะครับซึ่งนิกายลุกปะเนี่ยเน้นให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาตรรกวิภาคเรื่องของเทคเรื่องของสคริปเชอร์นะครับคือเน้นเรื่องของคัมภีร์นิยมว่างั้นนะครับพูดง่ายๆนะครับทีนี้ในทิเบตเองเนี่ยเขาก็มีงานทางด้านมัทธยมิกะที่แตกแยกออกไปนะครับคำว่าแตกแยกออกไปนี่ไม่ได้หมายความว่าพูดในแง่ลบนะแต่มันมีการแตกแยกการศึกษามัทธยมิกะนี่ออกเป็นสองสายนะครับออกเป็นสองสายนะครับสายแรกนะฮะสายแรกเนี่ยเราเรียกว่าปสังคิกะนะครับปสังคิกะสายที่สองเนี่ยอันนี้ธรรมภาพขอดูชื่อเป็นภาษาให้มันชัดๆนิดหนึ่งฮะ
คือสองสายนี้นะครับก็มีการศึกษาแล้วก็ดีเบตอยู่ในวัดของในทิเบตนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องทางสายกลางเนี่ยแต่ว่าเขาถกกันเขาถกศึกษากันนะครับทั้งสองสายแล้วก็เป็นเรื่องการถกหรือเป็นการถกกันทั้งสองสายสองแนวความคิดที่แยกออกไปจากมัธยมิกะเนี่ยนะครับซึ่งสองสายเนี้ยเวลาเขาถกกันเนี่ยก็ไม่ได้ข้อสรุปแล้วฮะเพราะว่ามันเป็นวิชาที่เน้นในเรื่องของตรรกวิภาคเน้นในเรื่องของการศึกษาเรื่องของลอจิกเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับหมายถึงวิธีการในการศึกษานะอย่างที่บอกว่าเคลุปะเขาเน้นเรื่องของคัมภีร์เน้นในเรื่องของฐานคิดนะครับศึกษาคัมภีร์เยอะมากนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้าหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดกันต่อก็ได้นะผมอาจจะหาคำนี้ยากก็เดี๋ยวค้างไว้เรื่องนี้นะฮะคือมันมีข้อมูลอยู่แต่ว่ายังหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวคงค่อยๆไล่ไปว่าตกลงมันมีอะไรคำสงคำนี้นะครับเดี๋ยวค้างไว้ที่คำสงคำนี้ไว้ก่อนนะทีนี้เรื่องของการศึกษามัธยมิกะเนี่ยก็เป็นเรื่องของความว่างอย่างที่บอกนะครับนอกเหนือจากการศึกษางานเรื่องของความว่างที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกนะครับแล้วก็งานเรื่องของความว่างที่ปรากฏอยู่ในงานของท่านนครชุนปาณคัมภีร์มูลมัธยมกาลิกาเนี่ยนะครับทีนี้ส่วนหนึ่งอาตมาก็จะพูดถึงเรื่องของมัธยมิกะซึ่งเป็นงานเขียนของอาจารย์โคโทมารยาซึ่งเกิดจากการที่อาจารย์โคโทมารยาเนี่ยไปเรียนเรื่องของวัชรยานที่วัชรสิทธานะครับเป็นพื้นที่ของวัยรุ่นกลุ่มใหม่นะฮะที่เขาศึกษาเรื่องของพุทธแบบเทรวาสมหายานวัชรยานแล้วก็เป็นนอนซีเรียนก็คือไม่ได้ฟิกว่าศึกษาแต่พุทธอย่างเดียวนะครับซึ่งก็มีอาจารย์เชฟหมีสอนอยู่ที่นั่นนะอันนี้โฆษณาสถาบันให้เขาเผื่อสำหรับท่านใดที่อยู่เมืองไทยนะแบบที่เป็นวัยรุ่นนะแบบออกแนวแบบไม่ต้องใช้ศัพท์แสงบาลีมากแบบต้องการแบบใช้ภาษาร่วมสมัยเนี่ยก็ไปศึกษาได้กันที่วัชรสิทธานะครับที่นั่นก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นนอนซักเทเรียนก็คือไม่ได้ฟิกว่าศึกษาเฉพาะพุทธเท่านั้นหรือว่าไม่ได้ฟิกว่าศึกษาเฉพาะเถรวาทเท่านั้นนะครับเถรวาทเขาก็นิมนต์พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลไปอยู่แล้วก็นิมนต์ครูบาอั๋นไปอยู่นะครับถ้าเป็นฝ่ายเถรวาทแล้วก็งานของมหายานก็มีอาจารย์สุวรรณาถาปนันท์แล้วก็พี่ตั้มวัชรสิทธาก็พูดเรื่องนี้อยู่แล้วก็เรื่องของฮินดูนะครับโดยเฉพาะฮินดูในสายของการปฏิบัตินะไม่ใช่ฮินดูสายของพิธีกรรมเนี่ยอาจารย์เชฟหมีก็พูดเรื่องนี้อยู่นะครับก็เป็นนอนเซกเทเรียนจริงๆนะครับทีนี้ในขณะเดียวกันวันนั้นเนี่ยอาจารย์โคธมก็ไปเรียนเรื่องมัธยมิกะทีนี้วันนั้นเขาเชิญอาจารย์โสรัตหงรารมมาสอนเรื่องมัธยมิกะเนื่องจากอาจารย์โสรัตเนี่ยหงรารมซึ่งปกติอดีตท่านเคยสอนอยู่ที่ภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์โสรัตก็ได้แปลหนังสือเรื่องวิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์ท่านสันติเทวะหรือเล่มนี้ครับเล่มนี้นะครับเรื่องของงานของเรื่องของสันติเทวะเรื่องวิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นงานที่ถูกนำมาศึกษาและอ่านในฝ่ายของมหายานแบบวัชรยานนะครับนั่นก็คือในฝ่ายของมหายานนะครับโดยเฉพาะของฝ่ายตันตรยานแบบมหายานด้วยเนี่ยคือเวลาพูดเรื่องตันตรยานมหายานก็คือหมายถึงพุทธแบบวัชรยานพุทธแบบทิเบตนะครับทีนี้มันมีคำคือเขาเรียกว่าตันตรแบบมหายานหรือมหายานแบบตันตรนะครับมหายานะตันตริกเวอร์ชันมันนะครับในภาษาอังกฤษที่พูดเรื่องนี้นั้นก็เพราะว่างานของท่านสันติเทวะเนี่ยถูกนำมามีส่วนในการศึกษาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติซึ่งในฝ่ายมหายานก็จะเน้นเรื่องของโพธิจิตเน้นเรื่องของสุญญตานะครับเน้นเรื่องของมหากรุณาเป็นต้นนะครับ
เมื่อฝึกในระดับนี้พร้อมระดับหนึ่งแล้วครูหรือครูบาอาจารย์ของเขาเนี่ยเห็นว่าสมควรที่จะฝึกตันตระนะครับก็ค่อยฝึกตันตระคือตันตระหรือตันตริกเนี่ยค่อยฝึกหลังจากการที่มีโพธิจิตตะนะครับเต็มเปี่ยมแล้วนะครับไม่ใช่อยู่ๆก็กระโดดไปศึกษาตันตระก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการปฏิบัติของเขาอันนี้มาเล่าให้ฟังแต่ว่ามันก็จะเชื่อมโยงกับหลักการของความว่างนะครับหลักการของความว่างที่ว่านี่คือปรัชญาของมัธยมิกะโดยส่วนใหญ่นะครับคือปรัชญาของท่านนาคราชุนนะนะครับก็มันจะเกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้เราก็คงไม่ได้เจาะลึกวันนี้ในเรื่องงานของวิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์สันติเทวะนะครับซึ่งอาจารย์สุรัตน์ก็เป็นคนแปลนะครับเรื่องโพธิจัญญาวัฏระปีที่แล้วอาตมาพูดเรื่องโพธิจัญญาวัฏระในช่วงเข้าพรรษาไปแล้วนะครับปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เจาะลึกมากนักเจาะเป็นบางประเด็นนะครับเอาละทีนี้มาพูดเรื่องพระไตรปิฎกนะที่พูดถึงเรื่องความว่างกันก่อนนะจากนั้นค่อยมาดูว่าอาจารย์พุทธทาสพูดเรื่องความว่างยังไงเสร็จนั้นจะลงมาดูว่าอาจารย์โคตมอริยาเนี่ยเขียนหรือพยายามที่จะส่งการบ้านกับอาจารย์โสรัตของระดับดมว่างไงซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมัธยมิกะนะครับทีนี้ถ้าพูดเรื่องพระไตรปิฎกไปด้วยเนี่ยแล้วหนังสือเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในงานของท่านนาคราชุนมีงานของท่านนาคราชุนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็ต้องขออภัยที่แบบพูดกลับไปกลับมาแบบไม่ใช่พูดกลับไปกลับมาคือพูดแบบไปเกี่ยวข้องอีกเรื่องหนึ่งมาโยงอีกเรื่องหนึ่งนะอาจจะต้องลองค่อยๆฟังค่อยๆ คิดตามดูนะครับทีนี้มาดูในพระสูตรฝ่ายบาลีนะอันนี้พูดเป็นประเด็นไว้เผื่อให้ท่านได้ไปศึกษาต่อนะครับพอเราพูดเรื่องความว่างเนี่ยในพระสูตรฝ่ายบาลีเนี่ยเราก็จะพบคำว่าอนัตตาซึ่งแปลว่าไม่มีตัวตนนะครับบ่อยมากนะครับแล้วก็บ่อยมากกว่าคำว่าสุญญะซึ่งแปลว่าความว่างคือเวลาพูดเรื่องความว่างเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏว่าอยู่ในส่วนของมหายานคือปรัชญามัธยมิกะเท่านั้นได้โปรดเข้าใจตรงนี้ก่อนสุญญตาสูตรเนี่ยมีอยู่ในเถรวาทนะครับแล้วพอพูดเรื่องความว่างเนี่ยในเถรวาทเราเนี่ยก็มีคำว่าอนัตตาที่เกี่ยวข้องกับความว่างคือความไม่มีตัวตนทีนี้เรามาดูเรื่องของความว่างนะครับในสายของพุทธศาสนาแบบสันสกฤตนะครับก็คือสายมหายานเพราะว่ามหายานก็คัมภีร์ของเขาดั้งเดิมก่อนที่ถูกแปลเข้าไปในจีนถูกแปลเข้าไปในทิเบตเนี่ยถูกแปลเข้าไปเป็นภาษาเกาหลีถูกแปลเข้าไปเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ถูกบันทึกโดยภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นมหายานสันสกฤตเอาเป็นบุตติสสันสกฤตไม่ใช่คลาสสิคอลสันสกฤตนะครับถ้าเป็นคลาสสิคอลสันสกฤตเนี่ยเป็นของฮินดูนะครับแต่สันสกฤตที่มหายานใช้เนี่ยที่ใช้อยู่ในนาลันทาแล้วก็ใช้ในมหาลัยวิกรมศิลาซึ่งสองมหาลัยนี้เป็นมหาลัยดังซึ่งเปิดให้มีการศึกษาพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะนาลันทาเนี่ยสอนทั้งเถรวาทมหายานแล้วก็ส่วนวิกรมศิลาเนี่ยเป็นมหาลัยที่ตามมาทีหลังซึ่งโดยส่วนใหญ่สอนเรื่องของวัชรยานตันตรยานนะครับแต่ทั้งสองมหาลัยเนี้ยก็ใช้ภาษาสันสกฤตโดยส่วนใหญ่นะครับทีนี้มหายานฝ่ายสันสกฤตเนี่ยพูดถึงเรื่องของความว่างหรือเรื่องคำว่าสุญญะเนี่ยใช้ในสองความหมายหลักๆหนึ่งก็คือว่างจากตัวตนหรือว่างจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตัวตนนะครับฟังอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปฟังว่าอาจารย์พุทธทาสพูดเรื่องความว่างมาไหนนะครับเอาเรื่องของคัมภีร์ของเถรวาทพระสูตรเถรวาทก่อนหรือคัมภีร์ของฝ่ายสันสกฤตฝ่ายมหายานก่อนสองก็คือว่างจากความยึดติดนะเช่นความโกรธความสับสนนะอันนี้คือ
คำว่าสุญญะในความหมายคร่าวๆนะครับสองความหมายสุญญะหรือความว่างเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังปรากฏหรือยังมีความหมายอื่นๆด้วยเช่นในเรื่องของฌานแต่ละระดับฌานในแต่ละระดับเนี่ยจะไม่มีสภาวะที่เกิดขึ้นในฌานที่มีมาก่อนหน้านั้นซึ่งอันนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทชื่อมัชฌิมนิกายจุลสุญญตสูตรนะครับอันนี้พูดคือสุญญตาเนี่ยพูดเรื่องฌานด้วยนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในมัชฌิมนิกายจุลสุญญตสูตรนะครับอันนี้ไปค้นเพิ่มเติมได้เมื่อกี้อาตมาพูดผิดไปนิดนึงขอแก้นิดนึงครับคำว่าสุญญะเนี่ยที่เมื่อกี้ที่แปลออกเป็นสองความหมายเนี่ยเป็นพระสูตรฝ่ายเถรวาทนะไม่ใช่พระสูตรของฝ่ายสันนิบาตนะครับสุญญะที่พูดไปเมื่อกี้นี่ก็คือสุญญะในความหมายคือ1ว่างจากตัวตนหรือว่างจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตัวตนอันนี้เป็นพระสูตรของฝ่ายเถรวาทเรานะครับ2ก็คือว่างจากความยึดติดก็คือว่างจากความโกรธแล้วความสับสนนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการอธิบายเรื่องความว่างที่เกี่ยวกับเรื่องของฌานในแต่ละระดับนะครับที่ปรากฏอยู่ในมัชฌิมนิกายนะครับจุลสุญญตสูตรนะครับทีนี้พระพุทธเจ้ามองว่าสุญญตานี่เป็นประเด็นสำคัญและสนับสนุนให้ภิกษุใส่ใจเรื่องนี้พระองค์ทรงแสดงความกังวลว่าคำสอนและคำแนะนำอันประณีตจะอยู่ไปได้ยืดยาวหรือไม่ซึ่งปรากฏอยู่ในสังยุตตนิกายอานิกสูตรนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยถ้าดูจากงานพระพุทธทาสเองพระพุทธทาสก็ได้เน้นย้ำเรื่องนี้คล้ายๆกับที่ปรากฏในหนังสือเล่มหนึ่งสัจจาหลายสายธรรมนี่เหมือนกันนะครับว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องความสำคัญนะแล้วก็เป็นตัวชี้วัดว่าการศึกษาเรื่องของสุญญตาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ได้สำคัญเฉพาะพระภิกษุภิกษุณีสามเณรีเท่านั้นแต่ว่าสำคัญอย่างมากต่อความเป็นพุทธศาสนิกชนหรือความเป็นอุบาสกบาสิกาของเราเลยทีเดียวนะครับซึ่งเล่มที่กล่าวถึงเรื่องของความสำคัญเรื่องของพระสุตตันติปิฎกที่อาจารย์พุทธทาสพูดถึงเนี่ยจะปรากฏอยู่ในเล่มเรื่องความว่างตามหลักพุทธศาสนาเล่มดำๆเล่มนี้นะครับอีกพระสูตรหนึ่งที่พูดเรื่องความว่างก็เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในนิทานวรรคสังยุตตนิกายนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าหลักฐานจากที่ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวกับหลักฐานในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในเรื่องของพระสูตรเนี่ยตรงกันนะครับว่าพุทธเจ้าให้ความสำคัญต่อการเรื่องการศึกษาเรื่องของสุญญตามาทำความเข้าใจเรื่องของความว่างกันนะครับเดี๋ยวในโอกาสต่อไปธรรมะคงจะได้นำมากล่าวต่อถ้ามีเวลานะครับว่าตกลงท่านอาจารย์พุทธทาสได้พูดถึงเรื่องของความว่างในพระสูตรที่ว่าสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะตอนนี้ยังหาไม่เจอนะยังหาไม่เจอค้างไว้สองเรื่องอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เตรียมมาโดยตรงสำหรับประเด็นเรื่องว่าท่านอาจารย์พุทธทาสจะพูดเรื่องความว่างที่ว่าพระเจ้าเน้นเนี่ยมันอยู่ในพระสูตรไหนนะครับอีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าตรัสเรื่องของความว่างนี่ก็เช่นพระเจ้าตรัสว่าแม้ตถาคตเองก็อยู่ด้วยสุญญตาวิหารเป็นประจำคำว่าสุญญตาวิหารนะครับก็คืออยู่ด้วยความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นของว่างนะครับพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วหมดกิเลสแล้วแม้กระนั้นก็ยังอยู่ด้วยความรู้สึกที่ซึมซาบ
ในการที่สิ่งทั้งปวงเป็นของว่างอยู่เสมออันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์พุทธทาสท่านเขียนไว้แล้วก็ดูเหมือนจะตั้งข้อสังเกตเรื่องของความว่างที่พระเจ้าตรัสถึงขนาดใช้คำว่าแม้ตถาคตเองก็อยู่ด้วยสุญญตาวิหารเป็นประจำนะครับสุญญตาวิหารก็คืออยู่ด้วยความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นของว่างนะครับนะขณะที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วนะครับก็ยังบอกว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ยังอยู่ด้วยสุญญตาวิหารนะครับนั่นก็คือมองเห็นสิ่งทั้งปวงเนี่ยว่าเป็นของว่างนะครับอันนี้แสดงว่าเรื่องของความว่างเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าศึกษากันจริงๆจังๆกันจริงๆนะครับนี่ก็พูดให้กำลังใจเผื่อไว้ว่าท่านอื่นๆที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องของความว่างกันต่อนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาต่อเรื่องของพระสูตรอื่นนะที่พูดถึงเรื่องความว่างอีกหรือคัมภีร์อื่นที่พูดถึงเรื่องความว่างอีกนะครับทีนี้ในสังยุตตนิกายอานิกสูตรเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องความว่างว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุใดเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตระธรรมประกอบด้วยความว่างเราทั้งหลายตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและให้ความสำคัญทำว่าควรเรียนควรท่องจำขึ้นใจเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นพระสูตรหนึ่งก็แสดงให้พระเจ้าตัดเรื่องของความว่างเนี่ยปรากฏขอไปปรากฏอยู่ในหลายพระสูตรมากที่ไม่ใช่แค่สุญญตาสูตรเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูในส่วนของธรรมบทนะครับธรรมบทที่ปรากฏในคาถาที่93กล่าวว่าสุญญตาหมายถึงนิพพานอันเป็นอารมณ์สมาธิของพระอรหันต์ในส่วนของคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคนะครับสุญญะกถาก็ได้กล่าวถึงเรื่องของความว่างไว้ว่าอัคคสุญญะนั้นเป็นอย่างไรนะครับนี่อีกคัมภีร์หนึ่งนะธรรมบทนี่ก็เป็นอีกคัมภีร์หนึ่งนะครับธรรมบทนี่ก็เป็นอีกคัมภีร์หนึ่งแล้วก็ส่วนของคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยก็เป็นอีกคัมภีร์หนึ่งซึ่งพูดถึงเรื่องความว่างไว้ว่าคือทางที่เลิศคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานนี้ชื่อว่าอัคคสุญญะก็กลายเป็นว่าการดับไปจากการสิ้นแห่งตัณหาการคลายไปจากความกำหนัดนะครับความดับหรือนิพพานนี้ก็มีชื่อว่าอัคคสุญญะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าตรัสขอไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คัมภีร์นะไม่ใช่ในพระสูตรนะครับเป็นคัมภีร์ชั้นรองลงมานะครับทีนี้ในส่วนของมาดูพระสูตรอื่นต่อนะในกัจจายนะนะครับในกัจจายนะโคตตสูตรเนี่ยปรากฏอยู่ในสังยุตตนิกายนะครับไอ้ที่ลงสังยุตตนิกายอังคุตตรนิกายเนี่ยเป็นชื่อของเขาเรียกจะเรียกอะไรชื่อของหมวดนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรนะครับเรามีตัวย่อเวลาเราศึกษาพระสูตรมีตัวย่ออยู่ว่าทีมะสังอังคุนะครับทั้งหมดมี5นิกายทีมะสังอังคุทีก็คือทีฆานิกายนะครับและมะก็คือมัชฌิมานิกายทีมะสังก็คือสังยุตตนิกายอังก็คืออังคุตตรนิกายนะครับทีมะสังอังคุคุก็คือคุตตกนิกายนะครับห้าคัมภีร์ขอไปห้าหมวดใหญ่ที่พระเจ้าตรัสไว้ซึ่งปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกทั้งห้าหมวดนี้นะครับทีนี้ในกัจจานะโคตรสูตรสังยุตตนิกายนะครับสังนิกายนะครับพระเจ้าได้ตรัสเรื่องความว่างไว้ว่ากัจจานะโดยมากโดยเนื้อนี้โดยขออภัยโดยมาก
โลกนี้อาศัยที่สุดสองอย่างก็คือความมีความไม่มีก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดขึ้นของโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงความไม่มีโลกความไม่มีโลกก็ไม่มีเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงความมีโลกก็ไม่มีก็จะอาจจะงงๆนะมันเป็นภาษาโบราณในพระไตรปิฎกนะแต่เดี๋ยวเราค่อยๆมาศึกษากันนะครับทีนี้ในส่วนของความว่างที่ปรากฏอยู่ในครูบาอาจารย์ฝ่ายนลันทานะครับนั่นก็คืองานของท่านนาคราชุนซึ่งปรากฏอยู่ในมูลมัธยมการิกานะครับก็พูดถึงเรื่องความว่างนะครับไว้อย่างนี้ว่าพระองค์อยู่เหนือโลกนะครับพระองค์ผู้อยู่เหนือโลกเนื่องจากมันเป็นสโลกนะมันเป็นสโลกของนักของมัธยมิกะนะครับคำว่าสโลกนี่ก็คือมันคล้ายๆเป็นจะบอกว่าไงเป็นสโลกเป็นคำพีเหมือนสั้นๆนะครับเขาอาตมาเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้สโลกนี้เขาเรียกว่าสโลกมูลฐานว่าด้วยทางสายกลางนะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เสร็จอาตมาจะมาอธิบายต่อว่าตกลงนาคราชุนท่านคือใครสำหรับท่านใดที่อาจจะไม่มีพื้นฐานของทางมหายานมากนักนะครับแล้วก็จะมาอธิบายต่อว่าไอ้ความว่างที่ปรากฏอยู่ในงานของท่านนาคราชุนที่มีชื่อว่ามูลมัธยมการิกาหรือเรียกว่าสโลกมูลฐานว่าด้วยทางสายกลางเนี่ยสรุปคือทางสายกลางที่ว่านี้เนี่ยมันคือทางสายกลางอันเดียวที่เถรวาทพูดซึ่งปรากฏอยู่ในธรรมจักรกับอวัตตนสูตรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องพูดตรงนี้ไปอีกไม่งั้นเดี๋ยวไม่เคลียร์ไม่งั้นเดี๋ยวสับสนนะครับในคัมภีร์ของมูลมัธยมิกานะครับหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าสโลกมูลฐานว่าด้วยทางสายกลางเนี่ยท่านนาคราชุนนะครับซึ่งเป็นพระภิกษุเป็นครูบาอาจารย์สำคัญของมหายานที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนลันทานานมาแล้วนะครับท่านได้เขียนไว้ว่าพระองค์อยู่พระองค์ผู้อยู่เหนือโลกนะครับด้วยความเข้าใจว่ามีอยู่และไม่มีอยู่คำว่ามีอยู่และไม่มีอยู่อันนี้จะสอดรับกับพระบิดกของกัจจานะโคตตสูตรแล้วนะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วมีคำว่ามีกับความว่าไม่มีด้วยนะครับทีนี้ท่านนาคราชุนก็ใช้คำนี้อีกนะว่าด้วยความเข้าใจว่ามีอยู่และไม่มีอยู่นะครับได้ทรงปฏิเสธทั้งมีความมีอยู่และความไม่มีอยู่นะซึ่งงานของท่านนาคราชุนเนี่ยที่ปรากฏในมูลมัธยมการิกาเนี่ยหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าสโลกมูลฐานว่าด้วยทางสักลางเนี่ยมันสอดรับกับที่พระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทนะครับพูดไว้ซึ่งปรากฏอยู่ในกัจจโคตรสูตรอันนี้คือความแมทกันความเชื่อมโยงกันนะครับการพบกันซึ่งกันและกันระหว่างงานของมหายานนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในท่านงานของท่านนาคราชุนที่ว่าเนี่ยนะอันนี้แมทตรงกันแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวอาตมาจะมาพูดถึงท่านนาคราชุนพูดถึงเรื่องของมัธยมิกะต่อละเสร็จตรงนั้นจะพูดถึงอาจารย์พุทธทาสนะครับพอพูดเรื่องความว่างเนี่ยไม่พูดถึงอาจารย์พุทธทาสไม่ได้นะครับเหมือนกับพูดถึงท่านนาคราชุนแล้วไม่พูดถึงอาจารย์พุทธทาสก็ไม่ได้อีกนั่นเพราะอะไรนะครับคือหลายท่านที่ศึกษางานท่านอาจารย์พุทธทาสหรือศึกษาบทบาทของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าสควอเลอร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการชาวตะวันตกเนี่ยเขายกย่องท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเป็นดั่งนาคาราชุนนะครับคือเขาจึงเรียกว่านาคาราชุนแห่งเถรวาทนะครับทำไมจึงใช้คำนี้เขาก็อธิบายว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเหมือนกับท่านนาคาราชุนในส่วนของตรงที่ว่าปรับปรุงนะครับคือทำธรรมะนี่ให้กระจ่างชัดให้เข้าใจให้ชัดเจนนะครับให้ลึกให้กว้างขวางมากขึ้นนะครับคือเหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์
นักปฏิรูปทางพุทธศาสนาที่ทำพุทธศาสนาจากภาษาเก่าๆซึ่งไม่สามารถสื่อสารกับภาษาร่วมสมัยในปัจจุบันได้เนี่ยท่านสามารถทำตรงนี้ได้แล้วไม่มีใครทำเท่าท่านได้ท่านเป็นบุคคลแห่งยุคเหมือนกับท่านนาคราชุนท่านเคยทำมาแล้วนะครับซึ่งไอ้สิ่งที่ปรากฏชัดเจนในเรื่องของการปรับภาษาธรรมะหรือการอธิบายธรรมะเนี่ยท่านใช้คำว่าภาษาคนภาษาธรรมนะครับภาษาคนภาษาธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อพูดเรื่องความว่างก็ต้องพูดทั้งท่านประชาชนและท่านอาจารย์บุรธานนะครับเอาล่ะมาต่องานท่านประชาชนต่อครับที่อาจารย์โคธมรยาพูดถึงไว้นะครับก็อธิบายเรื่องท่านนาคราชุนก่อนนะว่านาคราชุนเป็นใครท่านนาคราชุนเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์สำคัญของฝ่ายมหายานคือถ้าไปเจอพระมหายานไปเจอท่านวงเนี่ยบอกว่าdo you know นาคราชุนนะเขาบอกว่าแน่นอนเลย absolutely เขาเข้าใจเขารู้เลยนะครับท่านนาคราชุนเนี่ยเป็นพระภิกษุชาวอินเดียใต้นะครับอาตมาภาพตอนอยู่อินเดียเนี่ยเคยไปมหาวิทยาลัยหนึ่งเขาเอาชื่อของท่านนาคราชุนเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเลยชื่อมหาวิทยาลัยอนาลยะนาคราชุนะยูนิเวอร์ซิตี้นะครับอนาลยะเนี่ยก็คือขอไปอนาลยะนาคราชุนะยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยอนาลยะเนี่ยเป็นคำที่ชื่อยกย่องอารยะนาคราชุนะยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยยกย่องพระหรือคนที่เอ็กซ์เพิร์ทจริงๆเป็นแบบระดับครูบาอาจารย์จริงๆซึ่งอยู่ในไฮเดรบัดอยู่ในคุณตู้นะแต่มาจำไม่ผิดนะครับแล้วบริเวณทางใต้ของอินเดียบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่เกิดของท่านนาคราชุนนะครับเป็นบ้านเกิดของท่านท่านนาคราชุนเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ในยุคของคริสตศตวรรษที่2นะครับท่านก็ไปศึกษาเองว่าคริสตศตวรรษที่2เนี่ยมันประมาณพ.ศ.ไหนนะครับเวลาอ่านหนังสือฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้คำว่าพุทธศตวรรษเนาะเขาใช้คำว่าคริสตศตวรรษใช้คำว่าคริสตศักราชหรือคริสตศตวรรษนะครับเป็นต้นมันแล้วรู้สึกว่ามันจำได้ง่ายมากกว่านะครับทีนี้ท่านนาคราชุนก็อธิบายเรื่องความว่างนะครับหรือสุญญตานะครับซึ่งความว่างสุญญตาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเรื่องมัธยมิกานะครับแล้วก็มีงานอีกเรื่องหนึ่งคือมูลมัธยมกาลิกาเนี่ยนะครับที่อธิบายเรื่องความว่างหรือเรื่องสุญญตาเนี่ยนะถือว่าเป็นคัมภีร์พื้นฐานของสำนักมัธยมิกานะครับและคัมภีร์มัธยมิกาเนี่ยส่งอิทธิพลเมื่อพุทธศาสนาแบบมหายานเข้าไปในจีนเข้าไปในทิเบตการศึกษาเรื่องมัธยมิกาเนี่ยก็ตามเข้าไปด้วยนะครับทั้งในส่วนของจีนในส่วนของทิเบตแต่โดยเฉพาะส่วนของทิเบตเนี่ยมีการให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องมัธยมิกาดูเหมือนจะมากกว่าในจีนนะครับพุทธศาสนาในประเทศจีนที่เป็นมหายานที่ดูจะเน้นเนี่ยอยู่ตอนนี้มีอยู่2สายหลักๆนะครับจริงๆในจีนเนี่ยมีประมาณ 6-7 สายนะที่รับจากครูบาอาจารย์อินเดียโดยตรงนะครับสายอีกสายหนึ่งซึ่งเป็นต้นสายที่อยู่ในจีนก็คือสายของท่านพันเตโบริธรรมะหรือท่านตักหมอหรือท่านพระโพธิธรรมะซึ่งเป็นสังฆปรินายกของจีนนิกายฉานนะครับหรือเวลาเข้าไปในญี่ปุ่นเรียกว่านิกายเซนนะครับเพราะฉะนั้นนิกายฉานเนี่ยเป็นนิกายที่เข้มแข็งอยู่ในประเทศจีนแล้วก็มาสอนอยู่ในอเมริกาหลายๆวัดในอเมริกาเนี่ยครับมีฉานอยู่เยอะนะที่อเมริกาแล้วก็เข้าใจว่าพุทธศาสนาเวลามาตั้งอยู่ในอเมริกาเนี่ยวัดแห่งแรกหรือพุทธแห่งแรกที่มาตั้งบุกเบิกเนี่ยเป็นพุทธแบบจีนนะครับเป็นพุทธแบบฌานนะครับหรือพุทธแบบสมาธิ
ในภาษาไทยใช้คำว่าสมาธินะครับในภาษาสันสกฤตใช้คำว่าดยานะนะครับในภาษาจีนใช้คำว่าฌานในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเซนนะครับแปลเหมือนกันเลยคือสมาธินะครับคือ meditation นะครับเป็นเรื่องของภาษาแต่ว่าความหมายอันเดียวกันเพราะฉะนั้นในจีนคือจะมีนิกายฌานแล้วก็มีที่มีนิกายมัธยมิกะและอีกนิกายหนึ่งที่เข้มแข็งอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อาจจะสอดรับกับนิกายฌานนี่ก็คือนิกายโยคาจาระออโยคาหรือจิตมาตานะครับซึ่งมีคำพีโยคาจาระภูมิศาสตร์นะครับพระอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้หรือเป็นคนนำเรื่องนี้เข้าไปในจีนท่านแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือท่านเสวียนจ้างหรือพระถังซัมจั๋งนี่แหละครับคือต้นสายของโยคาจาระที่ไปเผยแผ่อยู่ในประเทศจีนนะครับอีกสายหนึ่งนะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นในจีนนะครับนั่นก็คือพัฒนาขึ้นในจีนด้วยในขณะเดียวกันก็รับจากอินเดียด้วยนั่นก็คือPure Land นะครับคือ Pure Land หรือพุทธเกษตรเนี่ยไม่ได้มีจากจีนหรือพัฒนาขึ้นในจีนทั้งนั้นคือรับจากอินเดียด้วยเรื่องของพระมิตาภาเนี่ยปรากฏอยู่ในถ้ำอัชันใต้โรราโดยเฉพาะถ้ำเอโรราเนี่ยเห็นเลยพุทธเกษตรหรือวิสุทธิภูมิเนี่ยนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยยังมีพลังอยู่นี้ก็คืออยู่ในประเทศจีนแล้วก็อยู่ในไต้หวันนะครับวัดใหญ่ๆในไต้หวันเนี่ยก็แข็งแกร่งในเรื่องของอมิตาภะนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดจงไท่ซานนะครับฝัวกวงซานหลิงจิวซานมีประมาณ 4-5 วัดลงซานซานนะซึ่งแปลว่าภูเขานะครับก็ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ Pure Land นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอธิบายพุทธในจีนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในทิเบตเนี่ยดูให้ความสำคัญกับมัธยมิกะซึ่งเกิดจากการตักกวิภาคกันระหว่างพระอินเดียนะครับที่เข้าไปเผยแผ่ในทิเบตนะครับแล้วก็พระจีนที่เก่งเรื่องของโยคาจาระโยคาจาระหรือจิตตมาตานะครับก็มาดีเบตกันในทิเบตแต่ปรากฏว่าชาวทิเบตให้ความชาวทิเบตหรือพระทิเบตเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องของมัธยมิกะมากกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในจีนเนี่ยไม่มีการศึกษามัธยมิกะนะมีการปฏิรูปการศึกษาพุทธศาสนาที่แบบศึกษาทั้งมัธยมิกะศึกษาทั้งเพียวแลนด์ศึกษาทั้งโยคาจาระภูมิศาสตร์จิตตมาตราด้วยกันนะครับทีนี้พอพูดถึงมัธยมิกะหรือมูละมัธยมกาลิกาเนี่ยก็เป็นคัมภีร์ที่มีความลึกซึ้งนะครับแล้วก็ลุ่มลึกมากนะครับทีนี้เรื่องของมัธยมิกะเนี่ยนะครับก็มีคนนะพยายามที่จะอธิบายเรื่องของมัธยมิกะผ่านคัมภีร์มหายานซึ่งเป็นคำกลอนนะเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็อาตมาหยิบมาพูดด้วยวันนี้ก็คือการนำคำกลอนเนี้ยมาจากหนังสือเรื่องลำนำกวีแห่งเต๋านะครับที่อาจารย์ธำรงปฐมภาสได้เรียบเรียงขึ้นมานะครับอันนี้สำหรับโยมสมรุดีหรือโยมเปิ้ลที่ศึกษาเรื่องเต๋านะก็อาจจะเอาไปเชื่อมต่อกันได้นะก็พูดถึงเรื่องของมหายานพูดถึงเรื่องของความว่างไว้อย่างนี้ว่าจิตเนี่ยประดุจน้ำแข็งหยกสะอาดใสสงบนิ่งไม่ไหวติงบำเพ็ญปฐมฤกษ์อันไร้ฝุ่นทุลีฝึกจิตจนสู่ความว่างเปล่านะครับอันนี้คืออาจารย์ธำรงปฐมภาคเรียบเรียงขึ้นมานะครับแล้วก็คนที่รจนาก็คือพฤกตาจารย์หูยื่นหิวรจนานะครับเป็นคนจีนนะครับต่อมาก็มีนักพรตเต๋านะครับก็พูดถึง
อะไรบางอย่างที่เกี่ยวเรื่องของความว่างด้วยนะครับนักพุทธเต๋าท่านนี้ถ้าเอ่ยชื่อแล้วเนี่ยหลายคนฟังแล้วอาจจะคุ้นๆนะครับนักพุทธเต๋าท่านนี้ชื่อว่าจังซันฟงครับจังซันฟงก็รจนาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเขาก็พูดว่าทําดีก็ได้นะครับขออภัยทําก็ได้ไม่ทําก็ดีจะทําไม่ทําอย่างไรก็ดีอนัตตาธรรมวิถีเป็นไปโดยเช่นนี้บำเพ็ญจิตโดยเสรีเห็นแจ้งธรรมนะครับคนไทยฟังแล้วงงกับโคลนจีนนะเพราะว่ามันไม่สัมผัสมันไม่เหมือนโคลงสี่สุภาพมันไม่เหมือนแปดอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันไม่สัมผัสกันเลยแต่ว่าของเขาเน้นเนื้อหาเน้นพอยต์สำคัญนะครับเต๋าเนี่ยพูดอะไรที่มันเกี่ยวข้องความว่างเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเมื่อเดินทางเข้าไปในประเทศจีนเนี่ยก็ไปปรับตัวแล้วก็เปิดรับแล้วก็ทำให้เต๋าบางส่วนนี่ก็รับแล้วก็มาทำความเข้าใจมาดูพุทธศาสนาว่าเป็นยังไงนะครับอย่างนักพุทธท่านจางซันฟงท่านเนี้ยครับหรือพุทธเวลาเข้าไปในทิเบตก็ปรับตัวก็แบบลัทธิบอนหรือเพิ่นนะครับซึ่งเป็นศาสนาดั้งเดิมของทิเบตทีนี้อันนี้คืออิทธิพลของความว่างที่ปรากฏอยู่ในคำกลอนนะทั้งคำกลอนของท่านจังซันฟงของนักพุทธเต๋าแล้วก็ปรากฏอยู่ในกลอนของหูยิ่นหยิวเนี่ยก็เราก็เห็นว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อิทธิพลของมัธยมิกะเนี่ยมันเข้าไปในคำกลอนของในจีนแล้วก็ในจีนทั้งในส่วนของเต๋าด้วยเนี่ยนะครับทีนี้มาดูเรื่องความว่างกันต่อนะครับเรื่องของความว่างเนี่ยอาจารย์สุรัตน์ซึ่งวันนั้นท่านเป็นผู้บรรยายให้กับอาจารย์โกธมนะคงแล้วก็มีหลายคนนะครับก็ได้นำบทนำของหนังสือเรื่องมัธยมิการิกานะครับกล่าวถึงในจุลมาลุงโกวาทยสูตรนะครับโดยพระพุทธเจ้าตรัสแก่มาลุงโกยะว่าสัตว์ที่ตายไปแล้วมีอยู่ไม่มีอยู่ทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่มีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่นั่นไม่ทรงแสดงศาสนะที่เป็นคำตอบนะครับอันนี้คือพอไม่เห็นทัศนะที่มีคำตอบที่มันชัดเจนเนี่ยคนเขาก็บอกว่าตีความว่านี่คือนัยยะของความว่างนะครับมันไปยึดข้างมีไม่มีก็ไม่ได้หรือข้างใดข้างหนึ่งคือในลักษณะของทวิลักษณ์ก็ไม่ได้นะครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของมัธยมิกะเนี่ยมันเป็นลักษณะสโลกนะครับที่ยกมาถกเถียงหรือการศึกษาพุทธศาสนาแบบการโต้วาทีซึ่งในทิเบตก็รับอิทธิพลนี้ไปโดยตรงเลยนะคืออาตมาไปทางเซาท์อินเดียเนี่ยเขาก็หยิบพระวินัยนะหยิบพระวินัยหยิบพระวิธรรมเนี่ยเข้ามาเรียนตรรกวิภาคกันเพราะแสดงว่าการเรียนตรรกวิภาคเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถกแต่เรื่องคัมภีร์มัธยมิกะนะแต่ไปถึงเอาพระวินัยขึ้นมาถกด้วยผ่านกระบวนการตรรกวิภาคในกระบวนการออกแบบแบบเนี้ยออกแบบแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในลันทานะแต่ว่าในลันทาอาจจะมีการตรรกวิภาคกันแต่ว่าไอ้ท่าทีการตบไม้ตบมือเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นในทิเบตแต่มาจำชื่ออาจารย์ที่พัฒนาระบบตรรกวิภาคแสดงท่าทางอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วนะทีนี้หลักๆของมัธยมิกะนี่ก็คือการหยิบเหตุผลมาแล้วก็ตรรกวิภาคหรือหักล้างกันนะครับคือในยุคของนารันทาที่มีมัธยมิกะในเวลานั้นเนี่ยมันก็จะมี4สำนักพุทธศาสนาที่แกร่งๆอยู่นะครับที่ปรากฏในลานันทาและอาจจะอยู่ในบริเวณพื้นรอบๆนั้นนะครับหรืออาจจะมีอิทธิพลไปรัฐอื่นหรือเปล่านี่ยังไม่แน่ใจครับนั่นก็คือ
มัธยมิกะนะครับสาวตรานิกะไวภาสิกะแล้วก็โยคาจาระหรือจิตตมัตตาสี่สำนักเนี้ยที่เขาพบเจอกันแล้วก็คุยกันถกกันเรื่องการศึกษาธรรมะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บรรยากาศในอินเดียในเวลานั้นทีนี้นิกายที่เน้นในเรื่องของตักกวิภาคก็อย่างที่บอกก็คือมัธยมิกะเนี่ยนะครับในส่วนของมหายานเนี่ยอาจารย์โคธมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามหายานเป็นคำสอนที่ต่อยอดจากคำสอนหินยานนะครับคือในทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่ามหายานก็คือนิกายหนึ่งหรือสำนักธรรมหนึ่งที่พัฒนาขึ้นหรือปฏิรูปอะไรบางอย่างขึ้นนะครับซึ่งนิกายที่เป็นฐานหลักในการส่งต่อเรื่องนี้ก็คือนิกายมหาสังคีกะนะครับท่านใดที่ไปถ้ำอชันต้าเนี่ยแล้วเห็นการสร้างถ้ำอชันต้าที่มันอลังการที่สร้างด้วยหินแล้วในถ้ำนี่ก็เป็นมหาวิหารเนี่ยเป็นฝีมือหรือเป็นผลงานสร้างของพระสงฆ์กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ามหาสังคีกะนะครับในศตวรรษที่4มั้งครับ4 5 6 7ประมาณนี้ฮะแล้วกลุ่มของพระมหาสังฆาธิการเนี่ยคืออยู่ในบริเวณของรัฐมหาราชตะในขณะเดียวกันกลุ่มของพระมหาสังฆาธิการเนี่ยก็อยู่ทางบริเวณเหนือก็คืออยู่ทางปากีสถานนะครับทางอัฟกานิสถานบางส่วนนะครับถ้าเราไปดูไอ้บุดดิสคูลของบุดดิซึมหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยพิมพ์คำว่าBuddhist school in India เนี่ยเราก็จะเห็นเขาจะเป็นทำเป็นภาพเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงแสดงสำนักทางพุทธศาสนาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมัธยมิกะเนี่ยขอไปมหาสังคีกะเนี่ยก็เป็นนิกายแรกที่ส่งต่อการเกิดขึ้นของมหายานนี่ก็เป็นแนวคิดทฤษฎีหนึ่งนะที่เชื่อแบบนี้แต่ว่าบางทฤษฎีก็มองว่ามหาสังคีกะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำมาซึ่งการเกิดมหายานเลยคือมหายานเนี่ยเกิดขึ้นต่างหากแล้วไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคือไม่ใช่เพราะมหาสังคีกะเกิดขึ้นแล้วมหายานก็แตกออกมาจากมหาสังคีกะไม่ใช่อย่างนั้นมหายานเนี่ยเกิดขึ้นเองมหาสังคีกะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าสิ่งที่เรายอมรับกันก็คือมหายานเนี่ยเกิดจากการพัฒนาการคำสอนของพุทธศาสนาที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากหินยานหรือเถรวาทนะครับปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้คำว่าหินยานนะเขาใช้คำว่าเถรวาทหรือใช้คำว่าบาลี tradition นะครับหรือสายธรรมแห่งบาลีนะครับเพราะฉะนั้นมหายานเนี่ยมีวิธีการสอนให้อธิษฐานโพธิจิตนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือโพธิจัญญาวตาระนะครับของงานของท่านสานติเทวะเป็นต้นนะครับเสร็จจากนั้นก็ศึกษาเรื่องความว่างนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของถ้าเป็นวัชรยานแบบเกลุกก็จะศึกษาเรื่องตันตระต่อนะทีนี้สุญญตาหรือความหมายหรือจุดหมายของสุญญตาเนี่ยก็คือการทลายกำแพงความเข้าใจผิดทางพุทธศาสนานะครับแล้วก็ทำให้เราเข้าใจความจริงสองประการนั่นก็คือสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะนะครับก็คือความจริงในระดับสมมุติกับความจริงในระดับสูงสุดครับหรือปรมัตถสัจจะนะครับทีนี้ก็คืองานของนักราชุนนันของมัธยมิกะนี่ก็พยายามที่จะทำความเข้าใจสองความหมายเนี่ยนะครับท
ทั้งปรมัตถสัจจะและขอไว้ทั้งสมุทัยสัจจะและปรมัตถสัจจะนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูงานของอาจารย์พุทธทาสต่อนะว่าอาจารย์พุทธทาสพูดถึงเรื่องความว่างไว้อย่างไรนะครับมาดูแบบสั้นๆครั้งไว้ก่อนที่จะจบรายการในค่ำคืนนี้นะครับก่อนที่จะพูดงานอาจารย์พุทธทาสอาตมาเพิ่มนิดหนึ่งว่าถ้าเราอยากศึกษาเรื่องของมัธยมิกาเนี่ยเราศึกษาผ่านงานของท่านองค์ทารลามะได้นะครับองค์ทารลามะเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลเต็มๆจากมัธยมิกาเช่นท่านพูดว่าอาตมาเชื่อว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติแทนที่จะทำประโยชน์เพียงเพื่อตนเองและครอบครัวหรือประเทศชาติของตนเพียงเท่านั้นความรับผิดชอบของมนุษยชาติทั้งปวงเป็นกุญแจนำไปสู่การอยู่รอดของมนุษยชาติและยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพโลกที่แท้จริงนะครับรวมทั้งก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยถึงอนาคตของอนุชนรุ่นหลังนะครับซึ่งอันนี้เป็นคำสอนที่ท่านอะแดปต์เพื่อสื่อสารกับสังคมนะแต่รากฐานจริงๆว่าทำไมองค์ตระพูดอย่างนี้ได้เนี่ยมันมาจากรากฐานคัมภีร์ของโพธิจัญญาวตาระนะครับซึ่งในโพธิจัญญาวตาระเนี่ยก็จะพบข้อแลกเปลี่ยนกันระหว่างพระเถรวาทกับพระมหายานนะครับคือพระมหายานบอกว่าต้องนั่งสมาธิแล้วก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องสุญญตาเวลาธรรมาไปเรียนคลาสของวัชรยานอุบาจารย์วัชรยานก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่า meditation on emptiness เราก็งงว่าไอ้ meditation on emptiness มันคือยังไงอ๋อก็คือ meditation แล้วก็ทำความเรื่องสุญญตาเข้าไปด้วยนะครับทีนี้มันมีการฝึกการนั่งสมาธิแบบถ้าจะไม่ผิดการฝึกเรื่องของโลจงการฝึกนั่งสมาธิของเคโลกอีกนะที่การฝึกแล้วก็ทำให้คิดถึงสรรพสัตว์คือฝึกตัวเองแล้วคิดถึงสรรพสัตว์ไปด้วยอย่างนั้นเอาละก่อนที่จะจบท่านนรชุนก็สรุปตอนท้ายของคัมภีร์มูลมัธยมกริกาไว้นะครับของท่านนรชุนพูดไว้ประมาณว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยสิ่งนั้นไม่มีดับไม่มีเกิดไม่มีทำลายไม่มีเที่ยงนะครับไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการแบ่งแยกไม่มีเอกลักษณ์สงบระงับและปลอดจากการปรุงแต่งด้วยมโนทัศน์นะครับอันนี้ก็จะตรงกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรที่เรียกว่ากัจจานะโคตตสูตรนะครับเนี่ยสวดรับกันแล้วนะครับทีนี้คุยเรื่องความว่างของอาจารย์พุทธทาสต่ออีกสักประมาณ5หรือ10นาทีนะครับเรื่องของความว่างเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสก็บอกว่ามันเป็นลักษณะของเมตาฟิสิกส์ก็เป็นเรื่องของอภิปรัชญาด้วยแล้วก็เป็นนอนฟิสิกส์นะครับเป็นแล้วก็ในทางภาษาธรรมะท่านก็ใช้คำว่าภาษาธรรมเนี่ยสุญญตาเป็นลักษณะภาษาธรรมนะครับเพราะสุญญตาเป็นเรื่องของสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเน้นย้ำให้ช่วยกันศึกษานะครับเช่นท่านบอกว่าความว่างเนี่ยคือว่างจากสิ่งที่ควรถือว่าเป็นของตัวเป็นของตนนะครับหรือว่างจากเป็นของตนว่างั้นนะครับคือว่างจากการถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานะครับอันนี้คือความหมายของว่าความว่างนะครับหรือว่างนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยก็จะมีคำว่าจิตว่างด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องจิตว่างพูดเรื่องความว่างต่อนิดนึงว่าว่างในที่นี้ของอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรเหมือนกับปรัชญามัธยมิปรัชญามัธยมิกะเลยที่พูดถึงเรื่องทางสายกลางเนี่ยนะคำว่าทางสายกลางนี่หมายถึงการเข้าใจเรื่องของสุญญตาการเข้าใจเรื่องของ emptiness นะแต่ว่าถ้าสายกลางของเถรวาทเราเนี่ยมันพูดถึงการที่บรรพชิตเนี่ยไม่ดำเนินชีวิต
ในทางที่สุดตรงไปสองทางนะครับนั่นก็คือกามสุขานุโยคและอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในการเทศของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมจักเป็นการเทศแรกที่เรียกว่าธรรมจักขปวัตนสูตรนะครับทีนี้ว่างในความหมายที่อาจารย์พุทธทาสพูดก็เหมือนกันก็คือว่างไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรนะครับมันหมายถึงว่าไม่มีอะไรให้เราอยู่ไม่มีอะไรให้เราดูไม่ใช่อย่างนั้นมันมีอะไรให้เรากินให้เราเห็นให้เราดมให้เราดูให้เราใช้ครบทุกอย่างแต่ไม่มีส่วนไหนที่ควรถือว่าตัวเราหรือของเรานะครับอันนี้เป็นความหมายในส่วนของว่างหรือความว่างนะครับทีนี้ในส่วนของจิตว่างนะครับจิตว่างเนี่ยก็พูดถึงจิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาไม่มีอวิชชานะครับคือเห็นว่าโลกนี้ว่างนะครับคือไม่มีอะไรที่จะถือไปว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะครับจิตก็เลยปล่อยวางนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความว่างนะครับทีนี้พอพูดถึงต่อมาคือพูดถึงเรื่องระดับของความว่างต่อนะครับไม่แน่ใจว่าฟังไปแล้วจะงงไหมนะฮะเดี๋ยวก็ใกล้จะจบละก็จะอาจจะทำให้หายงงลดลงคือพูดสั้นๆนะครับที่บอกว่าจิตว่างนี่คือหมายถึงว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้สำคัญมั่นหมายยึดถืออะไรว่าเป็นของเราหรือเป็นตัวเราอันนี้คือความหมายของว่าจิตว่างเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความว่างนะครับหรือว่างแล้วก็อาตมาก็พูดเรื่องจิตว่างนะครับต่อมาก็อาตมาจะพูดเรื่องระดับของความว่างระดับของความว่างเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเวลาที่พระเจ้าพูดเรื่องของความว่างเนี่ยที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรต่างๆเนี่ยคือพูดในระดับของปรมัตถ์ก็มีก็คือพูดแบบบรรลุธรรมไปแล้วนะครับหรือพูดในระดับญาในระดับฌานก็มีนะครับคือบรรลุธรรมไปแล้วเป็นพระนิพพานไปแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของลักษณะของความว่างหรือแม้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ด้วยสุญญตาวิหารนะพุทธเจ้าก็อยู่ด้วยความเข้าใจเรื่องสุญญตาอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอีกระดับที่สูงขึ้นแต่มันมีระดับของความว่างที่เขาเรียกว่านิพพานแบบชั่วคราวนะครับซึ่งในความหมายนี้ก็คือตทังคนิพพานแปลว่าว่างหรือนิพพานอย่างชั่วคราวนั่นเองนะนี่เป็นระดับความว่างที่ลงมาอีกเช่นอยู่ๆโกรธปุ๊บแล้วหายโกรธไม่โกรธต่อละเนี่ยความว่างได้เกิดขึ้นแล้วนะครับหรือราคะโทสะโมหะมันหายไปชั่วหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเกิดความว่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทั้งในส่วนของว่างความว่างจิตว่างแล้วก็ระดับของความว่างนะครับที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้พูดถึงไว้นะครับต่อมาเราอาจจะมาดูสั้นๆกันต่อนะครับในเรื่องของประโยชน์ที่จะกล่าวถึงเรื่องของความว่างนะครับประโยชน์อันแรกก็คือทำให้เราเป็นคนอยู่แบบมีความหมายคือไม่ได้อยู่ไปเพื่อรอวันตายนะครับหรืออยู่แล้วเครียดเป็นโรคประสาทเป็นต้นนะครับอย่างที่สองก็คือทำให้เราเนี่ย เข้าใจการทำงานสำเร็จเป็นผลดีนะครับแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขนะครับอันสุดท้ายก็คือเพื่อการดับทุกข์สิ้นเชิงก็คือดับกิเลสตัณหาสวะอุปาทานให้สิ้นเชิงหรือว่าหมดกิเลสนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการทำความเข้าใจหรือศึกษาเรื่องความว่างถ้ามีโอกาสมาก็คงจะมาพูดเพิ่มเติมนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาฟังการแสดงธรรมในค่ำคืนนี้นะครับก็ในช่วงเวลาสั้นๆอาตมาก็ขออนุญาตทักทายญาติโยมที่เข้ามาฟังในค่ำคืนนี้สำหรับในช่วงเวลาที่อาตมาได้แสดงธรรมนะครับก็
ยังคงมีโยมอยู่หลายท่านนะครับมาฟังกันอยู่ยังไม่ได้หนีหายไปไหนนะครับไม่ทราบว่าอินเทอร์เน็ตมันเกิดอะไรขึ้นจึงเข้าไม่ได้นะครับเอาละเดี๋ยวเข้าไปดูนิดหนึ่งนะครับเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูไม่ได้เลยไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นสักครู่นะครับดูอีกครั้งหนึ่งถ้าเข้าไม่ได้ก็คงต้องขออนุโมทนาทุกท่านโดยที่ไม่ได้ทักชื่อนะครับเอาละได้ละนะครับก็ขออนุโมทนากับโยมกัลยาวงทิพย์คงคานะครับยังอยู่นะครับอุตส่าห์เข้ามาดูในช่วงที่สองของขออนุโมทนานะครับแล้วก็ขอมาขอบคุณโยมนิกินะครับโยมจิรรัตน์หรือโยมนงนะครับแล้วก็โยมบัวผันฮอนะครับจากรัตนวาดาแล้วก็โยมศรีวิไลศรีวงชัยนะครับแล้วก็อนุโมทนากับโยมน้อยนะครับโยมต้อยติงนะครับโยมเตือนใจนะครับแล้วก็โยมรมรวินนะครับแล้วก็โยมมาขอความช่วยเหลือนะอย่างน้อยก็เข้ามาฟังธรรมก็ขออนุโมทนาขอบคุณแล้วกันโยมเกิดมามีเวรมีกรรมตายแล้วไปไหนนะครับแล้วก็โยมอัมพาเชฟเฟอร์นะครับก็สำหรับท่านอื่นที่อาตมามองไม่เห็นรายชื่อต้องขอไปด้วยนะเท่าที่มองเห็นก็มีประมาณเหล่านี้ที่ทักไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังในช่วงเวลาหลังด้วยก็ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านนะครับขอให้ก้าวพ้นจากสังสารวัฏตายาถากะเตกะเตปะระกะเตปารสังเตโพธิสวา